我没精了，没跑。嗯。Hell and heaven。อันนี้คือหอยน้ำจืดหอยนาครับหอยขมหอยจุ๊บหอยเหม็นนะกลิ่นเหม็นมากเพราะว่าเขาเน่าเขาก็เลยเหม็นผมเหม็นจริงว่ะนี่ไงตอนนี้ไงเน่าเออหอยแมงผู้ที่ไต้หวันก็มีแช่ไว้ทุกอย่างแช่ไว้เรายังไม่ใจว่ะหรือว่าส่วนใหญ่ไม่ได้หอยอะไรอ่ะหอยหน้าไม่ใจหอยหน้าหอยอันนั้นก็ยังไม่ใจนะหอยคองเหรอใช่เขายังไม่ใจหัวเขาโผล่ออกมาอันที่ลอยลอยนี้น่าจะตายป่ะนี่ตายตายแล้วเออเออเป็นนะครับเป็นนะครับตายเลยนะอร่อยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทีไฟทีนะคะค่ะวันนี้เราจะมากินเมนูหอยไทยนะคะมีทั้งหอยทะเลแล้วก็หอยน้ำจืดค่ะครับให้บิวชิมก่อนเลยค่ะชิมอันไหนก็ได้อันดับแรกหอยนางนะคะให้ลองชิมดูก่อนครับเอาลูกจีใหญ่ลูกเล็กๆได้ไหมอันนี้ก็ฟูโซ่หรอโอเคลุยเลยค่ะสำหรับนี้ผ่านค่ะแล้วบิ้วล่ะต่อไปหอยขมนะคะโดนหอยเน่าอีกแล้วโอเคลุยเลยหอยน้ำจืดผ่านไหมไม่ผ่านสองเมนูไม่ผ่านเลยไม่ผ่านโอเคงั้นเป็นเมนูหอยทะเลมั่งค่ะอ่ะหอยหวานว้าวตัวใหญ่มากเลยกันจังได้มันโอเคอยู่
หวานแล้วก็หอมอร่อยอันนี้ได้อยู่จริงจริงอร่อยอันนี้อร่อยกอกกอกอูก้าฮอเจียอูก้าฮอเจียใช่ละอูก้าฮอเจียละกรอบกรอบกรุบกรุบหวานหวานแล้วก็กลิ่นเขาจะเหมือนปูนิดหน่อยมีเอกลักษณ์这个台湾不知道叫什么，不过它有吃下去以后有一股螃蟹的味道，这个还不错。แซ่บอีหลีอีหลอเด้อเซย์ดีหลอเด้อ Hell and heaven Fail and Hell 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 นรกนรกกับสวรรค์อันนี้นรกอันนี้สวรรค์ใช่โอเคเมนูถัดไปเลยหอยน้ำผู้หอยแมงแมลงผู้หอยแมงผู้หอยแมงผู้孔雀蛤泰国这边的，因为它有那个毛，这有处理过了，不然它这个毛超长，看起来就很脏。这个就 OK， 有处理过就看起来不错。要忘了，要忘了，คนก็ออกนะ。OK， ลุยเลยค่ะ。ว้าวไหมว้าวไหมว้าวอยู่ได้อยู่อร่อยอยู่เมนูนี้อูก้าโฮเจียอูก้าโฮเจียใช่ละอูก้าโฮเจียก็เขียวเลยจุกเขียวเลยจุกเขียวคืออะไรรู้ไหมเป็นช่องมิงอ่ะเชื่อละมาอร่อยจริงๆหอยแมงผู้อร่อยหวานกินหลายๆตัวพร้อมกันทีเดียวเลยได้ไหมนี่ค่ะเพื่อนๆห้าอันห้าชิ้นห้าอันห้าลูกห้าลูกโอเคลุยเลยค่ะหอยน้ำผู้อร่อยเนาะอร่อยมากเลยหอยน้ำผู้โอเคเมนูถัดไปค่ะหอยแมงเอ้ยอันนี้หอยแครงเด้อหอยแครงหอยแครงไม่ใช่หอยแมงนะคะหอยแครงค่ะมาหอยอันนี้จะมีเลือดเพราะว่าเขามีเลือดก็จะกินแรงหน่อยขาวๆแต่ว่าถ้าเกิดกินร้อนๆ นะคะได้อยู่เย็นร้อนก็จะอร่อยอยู่สำหรับเรายังไม่ผ่านวันนี้เราก็กินหมดแล้วนะครับเป็นไงบ้างชอบอะไรมากที่สุดโชว์ของที่หมดแล้วมากที่สุดหอยหวานค่ะ อันนี้ก็คือไม่ชอบเลยนะคะใช่แล้วก็ชอบอันดับ2ก็เป็นหอยแมงภู่ค่ะแล้วก็ลงมาก็หอยแครงนะคะวันนี้เราก็จะมาลาแค่นี้นะคะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย